สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็ก4ขวบขอรปภ.ช่วยพ่อชอบรังแกแม่ตอนดึกหลังได้ยินเสียงแม่ร้องเสียงดังเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไต้หวันกำลังขำก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออกหลังมีโพสต์กระทู้ออกมาถามถึงความคิดเห็นว่าทำอย่างไรดีหากถูกเด็กขอให้ช่วยเหลือแม่เพราะถูกพ่อรังแกยามค่ำคืนชาวเน็ตคนนึงออกมาโพสต์ในเว็บไซต์ดีการ์ดโดยมีชื่อว่าเด็กหญิงวัย4ขวบถามผมว่าทำไมพ่อถึงรังแกแม่ตอนกลางคืนพร้อมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพูดคุยกับเด็กๆในชุมชนโดยเล่าว่าตนเองอายุ24ปีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชุมชนซึ่งเขามักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านและช่วยดูแลและเล่นกับลูกๆของชาวบ้านบ้างเป็นบางครั้งแต่วันหนึ่งจู่ๆน้องสาววัย4ขวบก็ถามเจ้าของโพสต์ว่าทำไมพ่อของหนูถึงชอบรังแกแม่ในตอนกลางคืนด้วยเวลาฉันถามแม่เธอก็มักจะพูดว่าไม่รู้ให้ไปถามพ่อดูสิเมื่อถามพ่อก็บอกว่าโตแล้วจะรู้ในฐานะผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าใจทันทีเมื่อเขาได้ยินและต้องตอบเด็กหญิงไปโดยปริยายว่าพี่ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันพร้อมย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถรู้ได้เด็กหญิงยังเปิดเผยสิ่งที่น่าตกใจอีกด้วยว่าแม่จะร้องกรี๊ดเป็นบางครั้งไม่อย่างนั้นจะมาช่วยแม่ได้ไหมในอนาคตถ้าแม่ถูกรังแกพี่ใหญ่จะต้องช่วยแม่นะถ้าโดนรังแกจะโทรหาหรือขอให้แม่ตามหาให้ช่วยปกป้องแม่ได้ไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าของโพสต์ก็ตกใจมากจนเหงื่อออกทันทีและปฏิเสธคำขอทันทีว่าไม่พี่ใหญ่เข้าบ้านหนูโดยภารการไม่ได้แต่เด็กน้อยกลับอ้อนวอนทุกวิถีทางจนทำให้เขาอยากร้องไห้กลัวว่าตัวเองจะตกงานเขาสักวันดังนั้นเขาจึงอยากขอความช่วยเหลือทางออนไลน์โดยถามเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้เป็นเด็กขี้สงสัยต่อไปเขาจะรับมืออย่างไรกับน้องสาวน่ารักวัย4ขวบคนนี้รวมทั้งเจ้าของโพสต์มีความกังวลว่าเด็กน้อยจะขอความช่วยเหลือต่อหน้าพ่อแม่ของเธอเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ก็มีชาวเน็ตก็เข้ามาหัวเราะกันใหญ่บางคนมองว่ามันอาจจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวก็ได้และเจ้าของโพสต์ควรใส่ใจกับปัญหาของน้องสาวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ